รู้ว่าไม่ควรแคร์ความคิดเห็นคนอื่นแต่ก็ยังแคร์จนไม่มีความสุขโอ้โหรู้ว่าแบบเราไม่ควรแคร์ความคิดเห็นคนอื่นแต่มันก็แคร์อยู่ดีเพราะว่าปกติของชีวิตของเราอะเราไม่เคยถามว่าแล้วจริงๆอะค่าที่เราควรให้คืออะไรคือถ้าเราไม่ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าเฮ้ยอะไรวะคือสิ่งที่เราควรให้ค่านะเราจะให้ค่ากับทุกอย่างที่ไม่จำเป็นเว้ยเช่นยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะแบบถามว่าเฮ้ยชีวิตที่ตายตาหลับของเราเป็นแบบไหนวะการตั้งเป้าในชีวิตของเราอะเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นทิศทางไหนทีนี้ความคิดเห็นคนอื่นที่มันสอดคล้องกับเป้าเราก็ฟังได้ละอะไรที่ไม่สอดคล้องเราก็ผลักทิ้ง2คือการกลับมาหาเจตนาของตัวเองสมมติว่าคนอื่นพูดอะไรก็แล้วแต่เรารู้ป่ะว่าเจตนาของเราอะดีหรือไม่ดีถ้าเจตนาของเราเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนาเบียดเบียนใครนี่หว่าแล้วยิ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้วยคำพูดของคนอื่นเราก็แค่ขอบคุณค่ะสำหรับความคิดเห็นนะคะแล้วผ่านได้เลยค่ะชัดเจนกับตัวเองจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา move ไปข้างหน้าได้ง่ายมาก